วันนี้ครับผมจะชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันถึงเรื่องการลงทุนในหุ้นต่างประเทศครับในเรื่องของข้อได้เปรียบข้อเสียเปรียบต่างๆที่เราจะเจอหากไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศนะครับและก็ตบท้ายด้วยเรื่องของดัชนีตลาดหุ้นไทยที่1,300กว่าจุดเนี่ยถือว่าแพงหรือเปล่าพร้อมแล้วเชิญรับฟังได้เลยครับ SA Podcast เปิดโลกลงทุนรายการที่จะทำให้การลงทุนเป็นเรื่องง่ายเข้าใจได้ฟังสบายสำหรับการลงทุนในหุ้นต่างประเทศที่จะมาพูดถึงในวันนี้นะครับก็จะเน้นไปที่การลงทุนในเรื่องของหุ้นหลายตัวนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องของกองทุนเนี่ยก็ไม่ค่อยต่างอะไรจากการปาเป้านะครับแค่เรามองว่าเป้าวันไหนมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าเป้าในที่นี้ก็คืออุตสาหกรรมครับอาจจะเป็นอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอสังหาอุตสาหกรรมการเงินของแต่ละประเทศเราก็ปาเป้าลงไปว่าเราจะไปลงอุตสาหกรรมไหนใช่ไหมครับนั่นคือในรูปแบบของการลงทุนในกองทุนเนาะแล้วก็ผลตอบแทนเนี่ยก็แน่นอนครับว่าจะ เสี่ยงน้อยกว่าแต่ว่าผลตอบแทนที่ได้กลับมาเนี่ยก็แน่นอนครับว่าน้อยกว่าการลงทุนด้วยตัวเองอยู่แล้วหากเราเนี่ยมีความรู้ในสิ่งที่เราลงทุนครับแน่นอนครับว่าการลงทุนในกองทุนเนี่ยเราเสียเปรียบการลงทุนด้วยตัวเองอยู่ประมาณ2อย่างหลักๆนะครับ1คือเรื่องของค่าธรรมเนียมเพราะกองทุนเนี่ยมีค่าธรรมเนียมสูงกว่าซึ่งการลงทุนด้วยตัวเองครับหากเป็นการเล่นระยะสั้นเนี่ยเรามามองย้อนดูค่าธรรมเนียมดีๆก็จะพบว่ามันสูงมากครับคุณผู้ฟังต่อให้เลือกโบรกเกอร์ที่ค่าธรรมเนียมต่ำๆประมาณครั้งละ 0.1 นะครับหรือตกประมาณ10,000 บาทนะครับเวลาที่คุณผู้ฟังเนี่ยเทรดระยะสั้นครับผมตีว่าเดือนหนึ่งเนี่ยอาจจะเทรดสักไม่ต้องเยอะครับเอาสัก30 ครั้งแล้วกัน30 ครั้งเนี่ยก็จะตกเดือนละ 3% ใช่ไหมครับ30 ครั้งนี่คือคุณผู้ฟังซื้อขายไปกับ15 ครั้งนะครับแต่เวลานับทั้งขาไปขากลับก็เป็น30เดือนละ 3% ครับปีหนึ่งคุณผู้ฟังโดนค่าธรรมเนียมไปละประมาณ 36% หมื่นหนึ่งคุณผู้ฟังก็เสียค่าธรรมเนียมประมาณ 3,600 ครับแน่นอนว่าเป็นตัวเลขที่เรามองไม่เห็นเนาะเพราะเรารู้สึกว่ามันทีละนิดนะครับแต่หากคุณผู้ฟังเนี่ยไปโหลดเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าขาดทุนจริงกำไรจริงนะครับจากในเว็บไซต์ของโบรกเกอร์ที่คุณผู้ฟังลงทุนอยู่เนี่ยเข้าไปดูในช่องของค่าธรรมเนียมครับแล้วกดบวกกันดูคุณผู้ฟังจะพบว่าเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยเลยทีเดียวหากเทียบกับมูลค่าพอร์ตของคุณผู้ฟังแต่หากคุณผู้ฟังเทรดแบบไม่ได้เทรดบ่อยอาจจะ 2-3 เดือนเปลี่ยนครั้งหนึ่ง 2-3 เดือนเปลี่ยนครั้งหนึ่งค่าธรรมเนียมรวมๆแล้วครับทั้งปีเนี่ยอาจจะตกไม่เกิน 2-3% เนาะยิ่งเทรดน้อยก็ยิ่งเสียค่าธรรมเนียมน้อยนะครับถัดมาครับคือเรื่องของการปาเป้าแน่นอนครับว่าเวลาที่เราเนี่ยลงทุนแบบปาเป้าเนี่ยหรือว่าลงไปในกองทุนผลตอบแทนครับมันก็จะน้อยหากเทียบกับการลงทุนด้วยตัวเองแต่ทั้งนี้ครับพอผลตอบแทนน้อยความเสี่ยงมันก็น้อยตามเพราะว่ากองทุนเนี่ยเขาถือหุ้นหลายตัวใช่ไหมครับเวลาที่หุ้นใดหุ้นหนึ่งขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ขึ้นทั้งหมดเนาะมันต้องทยอยขึ้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลตอบแทนมันจะไม่หวือหวาแต่ความเสี่ยงมันก็ไม่หวือหวาเช่นกันครับอันนี้คือเรื่องของข้อเสียอีกข้อหนึ่งนะครับหากคุณผู้ฟังเนี่ยครับเป็นนักลงทุนหุ้นปันผลแล้วเลือกที่จะไปกินปันผลในกองทุนนะครับก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมากครับคุณผู้ฟังที่หากถือไปสัก10ปี20ปีแล้วคุณผู้ฟังเนี่ยคาดหวังให้ปันผลครับโตเป็น 40-50% เนี่ยเป็นเรื่องยากมากๆเพราะว่าปกติแล้วครับเจ้าตัวหุ้นเนี่ยเวลาที่เราลงทุนในตัวใดตัวหนึ่งแล้วเขาเติบโตได้ประมาณสักเด้ง2เด้งแบบเนี้ยครับเราลงไว้เนี่ยตอนได้ปันผล5% 10% พอเขาโตขึ้นมา2เด้ง3เด้งเราคาดหวังปันผล 30 40 50% มันก็ไม่ยากใช่ไหมครับแต่เหมือนที่บอกครับคุณผู้ฟังว่ากองทุนเนี่ยเขาลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงการที่จะให้หุ้นเป็น10ตัว100ตัวที่กองทุนถืออยู่นะครับมันโตเฉลี่ยจนได้เป็น2เด้ง3เด้งใน 10-20 ปีเนี่ยมันค่อนข้างยากมากๆครับตรงนี้ก็เป็นข้อหนึ่งนะครับที่ผมมองว่าหากจะไปลงทุนระยะยาวเป็นสายปันผลในกองทุนต่างประเทศเนี่ยคิดดูแล้วครับไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะว่าผลตอบแทนในระยะยาวที่คาดหวังได้มันน้อยกว่าลงทุนในหุ้นรายตัวนะครับ
หลังจากที่เราเนี่ยคุยกันถึงเรื่องการลงทุนต่างประเทศในกองทุนแล้วครับคุณผู้ฟังก็จะเห็นว่าผลตอบแทนเนี่ยแน่นอนครับว่ามันไม่ได้เยอะเนาะแต่ความเสี่ยงมันก็ไม่เยอะครับมันเป็นเหมือนการกระจายความเสี่ยงซะมากกว่านะครับการจะไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศแบบทุ่มเต็มร้อยนะครับส่วนตัวแล้วผมมองว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างคาดหวังผลตอบแทนได้ยากนะครับคือคาดหวังได้ครับคุณผู้ฟังแต่มันไม่ปังเหมือนมันลงหุ้นรายตัวแต่ในทางกลับกันมันก็ไม่เจ๊งเหมือนลงหุ้นรายตัวเช่นกันครับแต่ว่าหากเราเนี่ยลงทุนในหุ้นรายตัวในต่างประเทศสิ่งที่คุณผู้ฟังจะต้องเจอครับคือ1เลยค่าธรรมเนียมในการเปิดบัญชีครับก็อยู่ที่ประมาณ 2,000 นะครับรู้สึกว่าต้องจ่ายทุกโบรกเกอร์ถัดมาครับก็จะเป็นค่าธรรมเนียมในการเทรดก็เท่าที่ผมทราบมานะครับต่ำสุดนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณสัก5ดอลลาร์ต่อครั้งนะครับ5ดอลลาร์ก็ตกประมาณ200บาทนั่นคือค่าธรรมเนียมครับไม่ว่าคุณผู้ฟังเนี่ยจะซื้อหุ้นเป็นมูลค่าเท่าไหร่นะครับค่าธรรมเนียมขั้นต่ำเนี่ยต่อครั้งในการเทรดนะครับต่อครั้งคุณผู้ฟังก็จะเสียอยู่ที่200แต่หากเป็นโบรกเกอร์ทั่วๆไปครับก็จะเสียค่าธรรมเนียมในการเทรดเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ 2,000 บาทนะครับต่อครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยใครคิดจะไป DCA ในหุ้นรายตัวต่างประเทศเงินทุนของคุณผู้ฟังเนี่ยก็ต้องหนามากเพราะว่าเฉพาะเรื่องของค่าธรรมเนียมเนี่ยก็ตก 1,000-2,000 ไปแล้วนะครับนอกจากค่าธรรมเนียมในการเทรดแล้วครับคุณผู้ฟังยังมีค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเข้าแล้วก็เอาเงินกลับก็จะตกอยู่ที่ประมาณครั้งละ 500-1,000 นะครับในขาไปแล้วก็ขากลับบางโบรกเกอร์เนี่ยก็ฉลาดครับคุณผู้ฟังใช้วิธีบอกว่ามีค่าธรรมเนียมแค่ขากลับอย่างเดียวครับขาไปไม่นับนับขากลับ500บาทบวกกับค่าธรรมเนียมอีก40ดอลลาร์นะครับ40ดอลลาร์ก็เกือบพันใช่ไหมครับหรือบางช่วงเวลาเนี่ยอาจจะขึ้นเป็นพันกว่าได้สรุปแล้วครับก็เสียค่าธรรมเนียมเนาะในการโอนเข้าหรือว่าโอนกลับเนี่ยประมาณสัก 2,000 ครับรวมกับค่าธรรมเนียมในการซื้อที่อยู่ในช่วง200ถึง 1,000 ต่อครั้งนะครับก็พูดง่ายๆว่าหากใครคิดจะ DCA ในหุ้นต่างประเทศด้วยเงินทุนที่ไม่สูงมากเนี่ยถือว่าผมมองว่าขาดทุนนะครับถ้าเงินทุนของคุณผู้ฟังเนี่ยไม่อยู่ที่หลักแสนนะครับผมว่าขาดทุนมากๆเลยเพราะว่าคุณผู้ฟังลองนึกดูนะครับโอนไป 100,000 คุณผู้ฟังเสียค่าธรรมเนียมในการโอนละผมคิดเป็นโอนเข้าแล้วก็โอนกลับเลยนะครับ 2,000 บาทค่าธรรมเนียมในการซื้อขายต่อครั้งทั้งซื้อแล้วก็ขายอีกครั้งละ 1,000 ตกประมาณ 4,000 บาทค่าธรรมเนียมเนี่ย 4% แล้วครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเงินทุนไม่หนาเนาะผมก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับในเรื่องของการลงทุนในหุ้นต่างประเทศแบบรายตัวทีนี้ครับมาดูเรื่องของตลาดหุ้นไทยกันบ้างว่าหากเราลงทุนในหุ้นไทยรายตัวเนี่ยค่าธรรมเนียมก็แน่นอนครับฝากเข้าฝากออกเนี่ยไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับหลายๆโบรกเกอร์เนาะแต่บางโบรกเกอร์ผมไม่แน่ใจนะครับว่ายังมีค่าธรรมเนียมในการถอนเงินออกอยู่หรือเปล่าแต่ทั้งนี้ครับก็เป็นหลัก10บาทนะครับไม่มากเนาะค่าธรรมเนียมในการถอนออกถ้ามีนะครับก็ไม่มากนะครับส่วนค่าธรรมเนียมในการเทรดเนี่ยก็เฉลี่ยแล้วครับตกอยู่ที่ไม่เกิน 0.3% นะครับคือไม่เยอะเนาะเพราะฉะนั้นใครคิดจะไป day trade ในหุ้นต่างประเทศเนี่ยถือว่ายากมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าสหรัฐเนี่ยเขามีเรื่องของภาษีนะครับภาษี cap gain หรือว่าภาษีส่วนต่างของราคาหุ้นอยู่ที่ประมาณ 15-30% เนี่ยครับถ้าคุณผู้ฟังเป็นต่างชาติเนาะก็เสียอยู่ที่30แต่ถ้าเป็นคนในประเทศก็เสียอยู่ที่15ซึ่งบางแบงค์เนี่ยเขาก็สามารถช่วยได้นะครับลดให้เหลือ 15% ได้แต่ 15% นี่ก็เยอะนะครับคุณผู้ฟัง 15% ลองคิดดูครับว่าได้กำไรมา 10,000 เนี่ยโดนค่าภาษีไปละ 1,500 บาทใช่ไหมครับแล้วก็เวลาที่หลายๆคนนะครับพูดกันว่าดัชนีหุ้นต่างประเทศ S&P แบบเนี้ยครับขึ้นไป 20-30% คือฟังดูแล้วขึ้นเยอะมากใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ฟังลองมานึกดูเนี่ย S&P คืออะไร S&P คือดัชนีหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีดังๆของอเมริกานะครับอย่างที่เรารู้จักกันนะไม่ว่าจะเป็น Google Amazon อะไรเหล่านั้นนะครับก็จัดอยู่ใน S&Pแต่ถามว่าเรามามองดัชนีหุ้นไทยครับซึ่ง S&P เนี่ยอาจจะใช้เวลาสัก 2-3 สัปดาห์ใช่ไหมครับในการขึ้นไป 20% หุ้นไทยเองเนี่ย 2-3 สัปดาห์ก็มีหุ้นที่ได้เด้งเหมือนกันนะครับ
คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกครับคุณผู้ฟังเป็นอย่างนี้คือเราเนี่ยแน่นอนว่าการลงทุนป่าเป้ามันช่วยกระจายความเสี่ยงได้มากกว่านะครับแต่ว่าหากเราเนี่ยตั้งใจศึกษานะครับในการลงทุนมีวินัยในแบบของการลงทุนของเราเนี่ย 20-30% เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยครับคุณผู้ฟังหากคุณผู้ฟังเนี่ยไปลงทุนป่าเป้าในหุ้นต่างประเทศเนี่ยได้ปีหนึ่งใช่ไหมครับดัชนีตกทั้งกลุ่มอาจจะขึ้นมาสัก 20-30% ก็ถือว่าสุดยอดแล้วสำหรับกองทุนที่ไปลงทุนนะครับแต่หากกลับมาลงทุนในหุ้นในประเทศนะครับลำพังแค่เงินปันผลณราคาปัจจุบันของตลาดหุ้นไทยเนี่ยคุณผู้ฟังก็หาปันผลได้ที่ 10% 5% 8% เป็นเรื่องไม่ยากนะครับซึ่งเป็นผลตอบแทนที่ไม่น่าเกลียดและในระยะยาวเนี่ยหากหุ้นเติบโตสัก1เท่าคุณผู้ฟังไม่ขายนะครับผลตอบแทนจากเงินปันผลเนี่ยก็มีโอกาสขึ้นเป็น 15% 20% ด้วยซ้ำไปก็ถือว่าเป็นผลตอบแทนที่ไม่แพ้ตลาดหุ้นต่างประเทศเลยนะครับแค่เราเนี่ยอาจจะต้องให้เวลาเข้ามาช่วยเนาะทั้งนี้ครับยังมีในเรื่องของข่าวสารข้อมูลแล้วก็การอ่านบทวิเคราะห์การอ่านงบการเงินต่างๆเหล่านี้นะครับคุณผู้ฟังซึ่งภาษาทางการเงินเนี่ยภาษาทางบัญชีครับเขาเรียกว่าเป็นภาษาเทคนิคอลเทอมคือเป็นภาษาที่มีนิยามของตัวเองพูดง่ายๆว่าคำเนี่ยใช้เหมือนกันครับคุณผู้ฟังแต่ความหมายเนี่ยคนละอย่างเลยยกตัวอย่างเช่นคำว่า interest ครับหรือไทยๆหน่อยก็จะออกเสียงว่า interest เนี่ยแปลเป็นไทยก็จะแปลว่าความสนใจนะครับแต่ว่าในแง่ของทางบัญชีแล้วเนี่ยครับมันแปลว่าดอกเบี้ยเห็นไหมครับว่าคำเดิมๆเนี่ยความหมายแตกต่างไปมากการที่จะไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศหากจะลงทุนแบบพื้นฐานนะครับก็ต้องมีความรู้ทางภาษาอังกฤษที่ผมมองว่าต้องค่อนข้างลึกพอตัวทั้งนี้เนี่ยเรื่องของข่าวสารครับเราเนี่ยอยู่ในประเทศไทยก็เข้าถึงช่องทางข่าวสารง่ายกว่านะครับเราจะรู้อะไรก่อนเนาะหากแบงก์ชาติประกาศอะไรมาครับเราก็จะทราบข้อมูลได้เร็วอ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายแต่ถ้าเราเนี่ยต้องไปอ่านข้อมูลจากเฟดหรือว่าธนาคารกลางของสหรัฐนะครับก็อาจจะเข้าใจได้ยากกว่าแต่ปัญหาเหล่านี้ครับก็จะหมดไปเนาะหากคุณผู้ฟังเนี่ยลงทุนในกองทุนครับอาจจะเป็นการกระจายความเสี่ยงนะครับไปประเทศนู้น 5% ไปประเทศนี้ 10% รวมๆแล้วกระจายความเสี่ยงไปสัก 10 20 30% ก็แล้วแต่คุณผู้ฟังชอบนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมกระจายความเสี่ยงไปต่างประเทศอยู่แค่ 5% 10% เท่านั้นเองครับเป็นกองทุนที่ผมลงทุนผ่านประกันชีวิตอีกทีหนึ่งก็ดัชนีของตลาดหุ้นไทยตอนนี้นะครับเป็นอะไรที่ไม่ได้หาเจอง่ายๆเลยนะครับเนาะ10ปี12ปีนะครับอาจจะมาครั้งหนึ่งซึ่งก็ถือเป็นความโชคดีนะครับที่ได้เจอหากใครลงทุนระยะยาวต้องถือว่าโชคดีนะครับเพราะคนผู้ฟังเนี่ยได้ซื้อของเซลในปริมาณที่10ปีมีเซล1ครั้งอะครับก็ต้องมองให้เป็นความโชคดีนะครับถามว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยตอนนี้แพงหรือเปล่าจะถามว่าแพงไหมครับก็ต้องมาดูที่คุณผู้ฟังเนี่ยใช้อัตราส่วนอะไรมาเป็นตัวประเมินซึ่งคนส่วนมากเนี่ยใช้อัตราส่วนที่เรียกว่า PE ใช่ไหมครับแต่อย่างที่เรารู้กันนะครับคุณผู้ฟังว่า PE เนี่ยไม่เหมาะกับการประเมินมูลค่าหุ้นที่มีกำไรผันผวนพูดง่ายๆว่าในภาวะที่กำไรผันผวนครับ PE ไม่เหมาะจะประเมินมูลค่าผมถามแบบนี้ครับหากปีใดปีหนึ่งเนี่ยเศรษฐกิจประเทศไทยบูมมากๆครับจน earning per share หรือว่ากำไรต่อหุ้นของดัชนีประเทศไทยเนี่ยโตขึ้นไปอยู่ที่150แบบนี้ครับแล้วดัชนีตลาดหุ้นไทยครับอยู่ที่สัก 2,000 เทียบเป็น PE ก็อยู่แค่ประมาณ 12-13 เท่าคุณผู้ฟังมองว่าแพงหรือเปล่าครับมองว่าไม่แพงถูกไหมครับเพราะ 12-13 เท่าแต่ถามว่าไอ้150ที่โตไปเนี่ยมันสม่ำเสมอหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกคำถามหนึ่งนะครับที่ต้องคิดให้ดีเนาะในขณะเดียวกันครับเวลาที่ประเทศไทยเนี่ยเจอวิกฤตearning per share หรือว่ากำไรต่อหุ้นเนี่ยลดลงครับจาก101หรือว่าจากประมาณสัก90 80เนี่ยลงมาเหลือ60 70แล้วคุณผู้ฟังบอกว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยที่ 1,300 PE เกือบ20เท่าเนี่ยคุณผู้ฟังบอกว่าแพงมันก็ไม่แฟร์ใช่ไหมครับหากคุณผู้ฟังไปดูหุ้นหลายตัวคุณผู้ฟังยังเห็นชัดเลยครับว่าหุ้นที่ PE เหลือ 2-3 เท่าเนี่ยเพราะกำไรกระโดดคุณผู้ฟังยังบอกเลยครับว่าราคายังแพงอยู่เพราะเนี่ยเป็นการโตไม่ยั่งยืนบางครั้งครับหุ้นบางตัวเนี่ยกำไรลดลงมามากแต่คุณผู้ฟังเนี่ยยังยอมซื้อได้
ได้ที่ PE 10เท่า20เท่าเพราะคุณผู้ฟังบอกว่ามันเป็นการลดลงระยะสั้นแล้วทำไมเราไม่ใช้ตรรกะเดียวกันครับมาประเมินตลาดหุ้นไทยผมเนี่ยมองว่ามันเป็นอะไรที่ไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหุ้นหรือตลาดหุ้นหรือดัชนีเองก็ตามแต่ในการที่เราเนี่ยจะใช้ PE มาประเมินค่ากับธุรกิจหรือตลาดที่มีการผันผวนสูงๆเป็นระยะเวลาสั้นๆนะครับในทางกลับกันเนี่ยถ้าเราใช้ช่วงที่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยทำกำไรต่อหุ้นได้สูงสูง80 90เกือบ100แบบนี้ครับเรามาประเมินมูลค่าตอนนี้ PE ก็อยู่แค่ประมาณ10กว่าเท่า10ต้นๆคุณผู้ฟังจะมองว่าแพงหรือเปล่าครับใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยการใช้ PE ประเมินมูลค่าเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีเรื่องของสิ่งที่ผมเรียกว่า PE model นะครับเข้ามาเกี่ยวข้อง PE model เนี่ยคืออะไรผมอธิบายแบบกว้างๆตรงนี้ครับว่าเวลาที่ธุรกิจที่เราสนใจครับคุณผู้ฟังเจอภาวะหรือเหตุการณ์อะไรที่ไม่ปกติจนกระทบต่อกำไรของธุรกิจนะครับตรง PE model ที่ผมเรียกนะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าจริงๆเขาเรียกอะไรแต่ผมเนี่ยเรียกว่า PE model เวลา PE model เนี่ยเวลาเราใช้เรามองเป็นอุตสาหกรรมครับคุณผู้ฟังสมมุติว่าอุตสาหกรรมการเงินเนี่ยปีนี้ประเมินออกมาครับว่ากระทบโดยรวมเนี่ยอยู่ที่ 24% แต่บริษัทที่เราลงทุนเนี่ยกระทบแค่ 10%อย่างนี้ครับถือว่าแข็งแกร่งกว่าอุตสาหกรรมในทางเดียวกันครับคุณผู้ฟังเวลาที่เราจะดูว่าอุตสาหกรรมไหนเนี่ยได้รับผลกระทบน้อยจากเศรษฐกิจจากภาวะต่างๆเราก็ดูการคาดการณ์โดยรวมของทั้งประเทศครับว่าอุตสาหกรรมไหนกระทบมากสุดซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถดูได้จากแบงก์ชาติครับนี่แหละครับเวลาเราประเมินเนี่ยเราประเมินอย่างนี้ครับคุณผู้ฟังแล้วทำไมเนี่ยเราถึงไม่ใช้การประเมินแบบเดียวกันมาประเมินกับดัชนีหุ้นให้มันแฟร์ให้มันยุติธรรมพูดแล้วก็ตลกดีนะครับคุณผู้ฟังว่านักลงทุนหลายๆท่านเนี่ยก็ลงทุนในหุ้นที่มี PE ระดับ50เท่า40เท่า100เท่าแบบเนี้ยครับแต่พอมองย้อนกลับมาที่ตัวตลาดหุ้นไทย PE อยู่ที่10กว่าเท่าเกือบๆ20อาจมองว่าแพงก็แปลกดีนะครับแล้วถามว่าถ้าดัชนีหุ้นไทยครับตกลงมาเหลือสัก10กว่าเท่าแบบเนี้ยราคาดัชนีก็คงจะอยู่ที่ประมาณ 8-900 นะครับถามว่าดัชนีช่วง 8-900 เนี่ยหุ้นที่นักลงทุนหลายๆท่านครับเลือกที่ไปลงทุนเนี่ย PE จะต่ำกว่า20เท่าหรือเปล่าผมก็มองว่ายากเพราะว่าหุ้นที่คนไทยชอบส่วนมากเนี่ย PE ก็20เท่าขึ้นทั้งนั้นเลยก็เป็นเรื่องแปลกๆดีนะครับทั้งนี้ครับหากเนื้อหาบางส่วนหรือว่าคำพูดท่อนใดเนี่ยทำให้คุณผู้ฟังไม่พอใจต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่รับฟังจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ SA Podcast ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราเนาะการลงทุนมีความเสี่ยงแต่เราเลี่ยงการลงทุนไม่ได้ราตรีสวัสดิ์ครับ